พระพุทธเจ้าทรงมีชัยแก่พระกพรหมสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าสุภควันแถบป่าไม้รังใหญ่ครั้งนั้นพระกพรหมมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดว่าพรหมสถานที่นี้เที่ยงยั่งยืนแข็งแรงไม่เคลื่อนพรหมสถานที่นี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็เหตุเป็นที่ออกไปจากทุกข์นอกจากพรหมสถานที่นี้ไม่มีคือคิดว่าพระนิพพานไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของพระกพรหมจึงหายไปจากโคนไม้หลังไปปรากฏบนพรหมโลกเร็วพลันเหมือนเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าฉะนั้นพระกพรหมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ทูลว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านมาดีแล้วพรหมสถานที่นี้เที่ยงมั่นคงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายที่ออกจากทุกข์นอกจากพรหมสถานไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพระกพรหมท่านตกไปในอวิชชาความมืดแล้วหนอเพราะท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแท้จริงผู้ที่เกิดในพรหมสถานก็ต้องเกิดแก่ตายไม่เที่ยงแต่ท่านกล่าวว่าเที่ยงครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงกายของพรหมปริสัทชาผู้หนึ่งพรหมนั้นกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนภิกษุท่านอย่าได้เบียดเบียนรุกรานพระกพรหมพระกพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่อันคณะพรหมไม่อาจฝ่าฝืนได้เป็นผู้ยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลกเนรมิตโลกเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและกำลังเกิดดูก่อนภิกษุสมณพราหมณ์ก่อนเป็นผู้ติเตียนดินน้ำลมไฟเป็นผู้ติเตียนเกลียดเทวดาเกลียดพรหมว่าไม่เที่ยงเมื่อแตกกายไปต้องไปเกิดในอบายดูก่อนภิกษุส่วนสมณพราหมณ์ก่อนท่านบางพวกเป็นผู้สรรเสริญดินน้ำลมไฟสรรเสริญเทวดาพรหมเมื่อเขาตายไปจึงเข้าถึงพรหมโลกเพราะฉะนั้นท่านจงทำตามคำของพรหมไม่ฝ่าฝืนเมื่อมารกล่าวอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแน่มารเรารู้จักท่านพวกพรหมและบริษัทพรหมอยู่ในอำนาจของท่านท่านคิดว่าแม้สมณะนี้ก็อยู่ในอำนาจของท่านแต่เราไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านฝ่ายพระกพรหมก็กล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตนความมีฤทธิ์ของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วพระกพรหมทูลถามว่ารู้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องสว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นดูก่อนพรหมเราย่อมรู้ความสำเร็จและอนุภาพของท่านแต่ท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นกายสามอย่างแต่เรารู้เราเห็นกายสามอย่างคือกายอภัสรากายสุภกิณหากายเวหัพลาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่เสมอกับท่านในความรู้เรารู้สูงกว่าท่านเรารู้จักดินน้ำลมไฟรู้จักสัตว์เทวดาพรหมทุกชั้นรู้จักนิพพานเรารู้สิ่งทั้งปวงพระกพรหมก็กล่าวว่าเราจะหายไปจากท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงหายไปเถิดถ้าท่านอาจหายได้แต่พระกพรหมก็ไม่อาจหายไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราจะหายไปจากท่านพระกพรหมก็กล่าวว่าจงหายไปเถิดท่านผู้นิรทุกข์ถ้าท่านสามารถหายได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์หายไปด้วยฤทธิ์พระกพรหมจึงไม่เห็นพระองค์แต่ได้ยินพระสุรเสียงเท่านั้นที่ตรัสว่าเราเห็นภายในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหาที่ปราศจากภพแล้วไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลยทั้งไม่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นด้วยครั้งนั้นพวกพรหมอัศจรรย์ใจ
ที่เห็นฤทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวชมเชยว่าเมื่อก่อนพวกเขาไม่เคยเห็นท่านผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้มารก็เข้าสิงพรหมปริสัทชาผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เมื่อท่านรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าสั่งสอนอย่าแสดงธรรมแก่สาวกหรือบรรพชิตทั้งหลายเชิญท่านเป็นผู้มักน้อยอย่าได้สั่งสอนสัตว์เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมารเรารู้จักท่านท่านอย่าได้คิดว่าเราไม่รู้จักท่านท่านเป็นมารไม่มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลจึงได้ห้ามเราแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นตามที่เราตรัสรู้เพราะเกรงว่าเขาจะล่วงอำนาจของท่านไปเสียดูก่อนมารเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อแนะนำแสดงธรรมแก่สาวกก็ต้องแนะนำแสดงธรรมตามที่เรารู้มาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำลายความคิดเห็นผิดของพระกัปพรหมแล้วก็เสด็จกลับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังซึ่งได้ย่อความมาจากพรหมนิมันตนิกสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณณาคในอรรถกถากล่าวว่าในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้นั้นพระกัปพรหมได้บวชเป็นฤาษีเจริญกสิณจนได้ฌานแล้วไปเกิดในเบหปราพรหมภูมิอันเป็นจตุตถฌานภูมิแล้วถอยลงมาเกิดในสุภากินหาพรหมภูมิด้วยอำนาจตติยฌานต่อมาก็ถอยลงมาเกิดในอัปสราพรหมภูมิด้วยอำนาจทุติยฌานแล้วก็ถอยลงมาเกิดเป็นเท้ามหาพรหมในปฐมฌานภูมิเรียกว่าได้เสื่อมจากฌานที่สูงสุดตั้งแต่จตุตถฌานลงมาจนถึงปฐมฌานตอนที่เกิดใหม่ๆนั้นยังระลึกถึงกรรมในชาติก่อนๆได้ว่าได้เคยได้ฌานอะไรไปเกิดที่ไหนแต่ครั้นนานมาก็ลืมเสียจึงเกิดสัสสตทิฏฐิว่าพรหมโลกเป็นของเที่ยงยั่งยืนเป็นที่ออกจากทุกข์นอกจากพรหมโลกไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าที่ที่เรารู้เราเห็นยังมีอีกสามพวกคืออภัสราสุภากินหาและเวหภาราแต่ที่ทั้งสามนั้นท่านไม่รู้ไม่เห็นพระกัปพรหมจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ถึงอดีตของตนจึงได้ทูลถามบุพกรรมที่ทำให้เป็นพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ฟังว่าในอดีตชาติก่อนพระกัปพรหมได้เกิดเป็นมนุษย์เห็นโทษในกามลมทั้งหลายแล้วได้ออกบวชเป็นฤาษีทำสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วได้ไปสร้างศาลาอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาได้บันดาลให้ท่อน้ำพุ่งขึ้นจากแม่น้ำคงคาตรงไปยังทางที่กันดารน้ำแห่งหนึ่งซึ่งพวกพ่อค้าเกวียน500และโคเทียมเกวียนกำลังอดน้ำกันอยู่เพื่อให้น้ำเป็นทานแก่คนและสัตว์เหล่านั้นอีกคราวหนึ่งได้ช่วยคนและสัตว์ให้พ้นจากอำนาจของมหาโจรด้วยฤทธิ์ของตนอีกครั้งหนึ่งได้ช่วยมหาชนให้พ้นจากอำนาจของพญานาคที่ดุร้ายในชาติที่เป็นฤาษีนี้มีชื่อว่าเกสวฤาษีพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ยังได้เคยเกิดเป็นศิษย์ของฤาษีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าอดีตชาติให้พระกัปพรหมฟังอย่างนี้พระกัปพรหมฟังแล้วก็เกิดระลึกชาติได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงมีอนุภาพมากทำให้พรหมโลกสว่างสวยได้เพราะเหตุนี้พระกัปพรหมจึงละความเห็นผิดที่ว่าพรหมสถานนี้เป็นที่เที่ยงยั่งยืนเสียได้การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำให้พระกัปพรหมละความเห็นผิดนี้เสียได้จัดว่าเป็นชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกประการหนึ่งThank you.
อานิสงส์ของการสวดพุทธชัยยมงคลคาถาที่จะบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะตัวดังได้ยกขึ้นเป็นอุเทศหน้าเบื้องต้นแปลความว่านรชนใดมีปัญญาไม่เกลียดคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพุทธชัยยมงคลคาถาทั้ง8คาถาทุกๆวันนรชนนั้นพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการพึงถึงซึ่งความหลุดพ้นอันเป็นบรมสุขดังนี้หมายความว่าผู้ที่จะสวดหรือระลึกถึงซึ่งพุทธชัยยมงคลคาถาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีปัญญาเชื่อมั่นในคุณแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นประการแรกประการที่สองต้องเป็นผู้ไม่เกลียดคร้านคือขยันสวดขยันระลึกถึงทุกๆวันหากขาดการเอาใจใส่สวดบ้างไม่สวดบ้างระลึกถึงบ้างไม่ระลึกถึงบ้างผลที่ได้รับก็คือกำจัดอันตรายได้บ้างกำจัดไม่ได้บ้างตามเหตุที่กระทำฉะนั้นในทางปฏิบัติจึงควรสวดเป็นนิดเวลาสวดที่เหมาะสมคือเวลาสวดก่อนนอนทุกคืนแล้วบุญนั้นจะส่งอานิสงส์ให้ห่างไกลจากอุปัทวันตรายโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องร้องขอประการสุดท้ายพึงถึงซึ่งวิโมกความหลุดพ้นจากเรื่องร้อยรัดพันธนาการเป็นเบื้องบาทก้าวไปสู่บรมสุขในอนาคตซึ่งเป็นที่ปรารถนาของชาวพุทธทุกคนสุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญของท่านทั้งหลายที่ได้ฟังก็ดีได้สวดก็ดีได้ระลึกถึงก็ดีซึ่งพุทธชัยยมงคลคาถาทั้งหลายจงเป็นอุปถัมภกปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายทั้งชายหญิงจงปราศจากโรคาพาธนิราชอุปันทวันตรายประสบสันติสุขตามความมุ่งหมายแก่การปฏิบัติทุกประการเทอญ